เป็นเรื่องของการดำเนินการตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของจังหวัดลพบุรีก็คือสินค้ากระท้อนตะลุงนะครับต้องเรียนว่าในส่วนของสินค้ากระท้อนตะลุงเนี่ยนะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับได้จดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่ปี2561คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการต่อเนื่องโดยในปีนี้นะครับทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรีนะครับแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเรียกว่าคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากระท้อนตะลุงของจังหวัดลพบุรีของเรานะครับก็เพื่อที่จะตรวจดูว่าสวนแต่ละสวนเนี่ยมีการดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือว่าแผนการควบคุมของทางจังหวัดหรือไม่นะครับต้องเรียนว่าในส่วนของคณะทำงานชุดนี้ก็จะมีทางท่านเกษตรจังหวัดลพบุรีเนี่ยเป็นคณะทำงานแล้วก็จะมีในส่วนของอบต.ตะลุงนะครับอบต.ที่อยู่ในพื้นที่งิ้วลายโพธิ์ต้นก็เป็นคณะทำงานด้วยรวมทั้งมีเกษตรกรเป็นคณะทำงานแล้วก็มีทางผู้แทนของอำเภอเมืองลพบุรีครับอยู่ท่านปลัดอำเภอที่ท่านนายอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยมอบหมายก็ลงมาดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบเพื่อว่าวัดว่ามีกระบวนการผลิตถูกต้องไหมควบคุมการผลิตถูกต้องไหมนะครับตอนนี้เรามีเป้าหมายที่เกษตรกรเนี่ยเข้ามาสมัครร่วมเพื่อขอใช้สินค้าตราสัญลักษณ์ GI ของเราเนี่ยถึง102ลายการันตีเรื่องของความบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของพี่น้องเกษตรกรที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราเลยดำเนินการนะครับในการตรวจสอบว่าเกษตรกรของเราทั้ง102ลายเนี่ยดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบอะไรต่างๆไหมแต่ในส่วนตัวผมเองก็เชื่อมั่นว่าเกษตรกรของเราทั้ง102ลายเนี่ยจะผ่านการกระบวนการตรวจสอบตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกรายเนี่ยก็จะได้สามารถใช้ได้รับเครื่องหมายรับรองเป็นเรียกว่าเครื่องหมาย GI เพื่อมาประกอบในการที่ดำเนินการด้านการตลาดนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้เกษตรกรของอำเภอเมืองลพบุรีเราเนี่ยก็มีมาตรฐานที่ดีขึ้นเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคก็จะสะท้อนกลับมาในรูปของรายได้เกษตรกรที่จะได้รับนะครับหมายความว่าถ้าสวนไหนได้ GI แล้วเนี่ยลูกค้าซื้อได้อย่างสบายใจได้สบายใจเพราะว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วโดยเฉพาะกระบวนการตรวจสอบตรงนี้เมื่อได้หนังสือรับรอง GI แล้วเนี่ยก็จะมีอายุ2ปีนะครับ2ปีแล้วก็จะต้องมีการมาตรวจสอบกันใหม่รักษามาตรฐานไว้เพราะนั้นก็จะรักษาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคได้นะครับตรงนี้ก็จะไปตรงกับนโยบายของทางท่านอำเภอในอำเภอเมืองลพบุรีนะครับที่กำลังจะจัดให้มีงานเทศกาลทอนนะครับก็คงจะผนวกเข้าไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้งานของท่านนายอำเภอเมืองลพบุรีเป็นไปได้แบบที่เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกระท้อนตะลุงลพบุรีเนี่ยมีมาตรฐานมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่วันนี้จะเพิ่มมิติแห่งความมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยการรับรองเครื่องหมาย GI ที่ตอนนี้ในส่วนจังหวัดเองนะครับได้ลงพื้นที่เข้ามา102รายแจ้งความประสงค์ไว้และวันนี้ก็มีการตรวจสอบประเมินตามเกณฑ์ยังไงบ้างครับครับเช่นในเรื่องของการจัดการสวนครับสวนสะอาดไม่มีระยะห่างปลูกถูกต้องตามหลักทางวิชาการของทางเกษตรอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนี้ดีกว่าเรามีคณะตรวจใช่ไหมครับอยากจะให้แนะนำคณะตรวจมาจากที่ไหนบ้างใช่ครับใครบ้างอันนี้จากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จากราชมงคลธัญบุรีครับราชมงคลธัญบุรีครับครับผมดร.กิติพงศ์สุวีโรครับครับท่านมาจะมาช่วยดูในเรื่องของคุณภาพของกระบวนการผลิตแล้วก็เรื่องของคุณภาพของผลกระท้อนของตะลุงเราเนี่ยครับผมครับครับกับผมว่าที่ร้อยตรีบุญชัมชมยาครับครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงครับครับงานกระท้อนก็
เป็นมาทุกปีครับนี่ก็เข้าปีที่28แล้วครับผมครับเข้มแข็งนะเข้มแข็งชาวสวนครับผมนะครับดูแลสวนเป็นอย่างดีรับประกันกระท้อนของที่นี่ครับรับประกันคุณภาพครับเพราะจัดมา28ครั้งแล้วครับผมครั้งที่28แล้วครับทุกปีทุกปีสมการรอคอยนะครับแล้วปีนี้มีเรื่องการวัดเกณฑ์ GI ด้วยเป็นไงฮะรู้สึกไงบ้างครับก็ดีครับได้มาตรฐานขึ้นครับผมครับคุณภาพดีครับปีนี้พี่น้องชาวสวนนี่พร้อมเลยนะพอมีเรื่องนี้เข้ามาสมัครกันเต็มที่เลยครับทั้งหมดก็102รายเลยครับผมครับไม่ใช่ตะลุงอย่างเดียวมีโพ9ต้นด้วยแล้วก็น้ำหนาครับผมวาตีร้อยตีนิสิตปัญญานะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพ9ต้นนะครับปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่นะครับครับสำหรับการรับรองของกระท้อนครับโพก็ต้นก็เป็นคาบเกี่ยวกับตำบลตะลุงก็ปลูกกระท้อนร่วมกันนะครับแล้วก็เวลาจัดงานกระท้อนก็ชาวตำบลโพก็ต้นก็ได้ประโยชน์นะครับในการที่ว่าเอากระท้อนไปร่วมกันไปขายร่วมกันนะครับในงานกระท้อนนะครับแล้วก็การตรวจรับรองตรงนี้ก็ถือว่ายกมาตรฐานนะครับในการกระท้อนของชาวอำเภอเมืองลพบุรีนะครับตะลุงโพก็ต้นงิ้วลายนะครับที่ให้มีคุณภาพที่คนทานแล้วก็จะสบายใจนะครับว่าโอ้มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมอะไรระดับประเทศเลยนะครับผมครับชั้นยอดครับผมงิ้วลายครับผมสวัสดีค่ะณัฐพรวรรณบุตรนะคะผอ.กองสวัสดิการสังคมมาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายกท่านปลัดนะคะวันนี้มาเป็นคณะทำงานของตำบลงิ้วลายค่ะตำบลงิ้วลายเราก็ยังปลูกกันน้อยอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับวันนี้ตรวจหรือยังครับยังค่ะยังเนาะขั้นต่อไปเชิญครับสวัสดีครับนายสิทธดาพงศ์สุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากท่านสุนันท์น้อยสะเกษตรอำเภอเมืองให้มาปฏิบัติงานแทนในคณะทำงานครับเป็นเกษตรตำบลตะลุงก็มีความชัดเจนครับผนึกกำลังกันเต็มที่เลยแล้ววันนี้คณะทั้งหมดนี้มาที่สวนของลุงแกะลุงแกะนะลุงแกะอยู่ไหนเออลุงแกะเจ้าของสวนนี่พระเอกพระเอกผมนายถาวรคำคูณเจ้าของสวนกระท้อนป้าสุขคำคูณครับผมกี่ไร่มีอยู่16ไร่16ไร่16ไร่กี่ต้น255ต้น255ต้นสร้างเงินมาแล้วเท่าไหร่เยอะครับเยอะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นชาวสวนตัวอย่างนะส่งลูกเรียนนี่โอ้โหระดับสูงๆเลยด้วยรายได้จากผลผลิตจากกระท้อนนั่นเองนี่เดี๋ยวเราดูวิธีการว่าวิธีการประเมินจะประเมินยังไงเชิญคณะกรรมการครับวิธีการครับท่านครับครับเชิญท่านด็อกเตอร์เลยครับเราประเมินยังไงครับก่อนสำหรับจุดแรกนะครับเราจะมีการตรวจวัดในเรื่องของระยะห่างของต้นนะครับโดยใช้เทปวัดนะครับเกณฑ์ของเรายังไงครับขนาดความห่างครับตรงนี้กระท้อนเนี่ยปกติแล้วระยะพุ่มเขาจะใช้ระยะปลูกประมาณ8เมตรนะครับต่ออย่างน้อยอย่างน้อยต่อต้นต่อต้นครับเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างระหว่างต้นนอกเหนือจากระยะห่างของต้นนะครับก็จะมีการตรวจวัดในส่วนของคุณภาพผลผลิตนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผลกระท้อนนะครับก็จะมีการตรวจวัดในเรื่องของน้ำหนักขนาดนะครับแล้วก็เรื่องของสีผิวนะครับว่ามีคุณภาพสวยงามไหมนะครับแล้วก็มีการผ่าเพื่อตรวจสอบว่าลักษณะของเปลือกเนี่ยบางไหมครับเพราะกระท้อนตะลุงของเราเนี่ยเปลือกจะค่อนข้างบางกว่าที่อื่นครับครับแล้วก็ลักษณะของผิวนะครับตัวผลเนี่ยจะมีลักษณะของการกลมแล้วก็แป้นมากกว่าที่จังหวัดอื่นปลูกได้โอ้เห็นไหมฮะสีล่ะสีก็จะเป็นสีเหลืองแล้วผิวเรียบฮะค่อนข้างเรียบมากนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของปุยข้างในครับก็จะมีความแห้งกว่าที่อื่นด้วยแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็ความหวานก็จะมีความหวานตั้งแต่9จนถึง16องศาบิกเลยทีเดียวนะตัวนี้ก็มีความหวานมากเลยครับอันดับสูงสุดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ16องศาปีกนะครับครับแล้วก็ที่ตรวจสอบมาก็หลายๆรายก็แทบจะสูตรกันแล้วฮะตอนนี้ก็จากผลการประเมินทั้งหมดนะครับก็ทางเกษตรกรเองก็มีความดูแลมีความเอาใส่ใจดูแลครับแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพได้อย่างดีครับผลการปลูกผลผลิตที่ออกมาก็ได้รับคุณภาพที่ดีครับเป็นไปตามข้อกำหนดที่ขึ้นไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญามั่นใจได้เลยทั้งผู้บริโภคทั้งชาวสวนครับครับผมอันนี้อุปกรณ์อะไรครับก็สำหรับตัวนี้เป็นอุปกรณ์คือทั้งหมดนี้เราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับลองดูที่ตัวนี้ก็เป็นรีเฟคโตมิเตอร์นะครับเดี๋ยวก็อาจจะโชว์ให้ทุกท่านได้ดูครับได้เลยครับผมก็จะเป็นการวัดองศาบิกก็คือเป็นหน่วยของความหวานของผลไม้นะครับวัดความหวานนะแล้วก็จะมีการใช้เวอร์นีคาลิเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการตรวจวัดในเรื่องของความหนักของเปลือกนะตัวนี้ก็จะวัดได้ในระดับเล็กกว่ามิลลิเมตรนะครับก็จะสามารถตรวจสอบได้ครับ
แล้วจะมีอุปกรณ์อื่นๆก็อย่างพวกเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็ให้ความแม่นยำครับผมนี่คืออุปกรณ์ที่มาชี้วัดกันนะครับให้เกิดคุณภาพมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ครับแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเรื่องของกระบวนการผลิตของเกษตรกรด้วยครับว่ามีวิธีการปลูกยังไงมีวิธีการเอาต้นพันธุ์มาอย่างไรครับรวมถึงการใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาทั้งหมดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับให้เกิดความชัดเจน143กรัมมาตรฐานไหมครับมาตรฐานปกติก็จะอยู่ช่วงนี้ครับ100มีเกณฑ์อยู่140กว่าแต่จริงสามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกถ้าแก่ใช่ไหมคือหมายความว่าลูกที่แก่พร้อมที่จะเก็บไปขายแล้วเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักอยู่ในระหว่างนี้แต่ละพันธุ์นี่เราจะอ่อนเกินไปก็แตกต่างกันแล้วก็ขนาดผงก็จะไม่เท่ากันอย่างอีล่านี่จะใหญ่มากค่ะเช็คนี่พันธุ์ปุ๋ยฝ้ายอันนี้ปุ๋ยฝ้ายนะครับปุ๋ยฝ้ายโอ้โหสวยมากเห็นไหมครับเปิดฟานปุ๋ยจะแห้งปุ๋ยจะแห้งปุ๋ยจะแห้งแห้งกว่าที่อื่นอันนี้อยู่ที่ 9.5 9.5 มาตรฐานนะครับทำเป็นวัดความดันเลยเนาะสูงต่ำพอดีพอดีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับวัดเนี่ยครับความหนาของเปลือกของเนื้อของเนื้อของเนื้อเนื้อเปลือกไปอยู่ข้างนอกที่เรากินเนื้อนั่นแหละครับมาตรฐานไหมครับครับเท่าไหร่ครับ1.16.5 คือเขาจะวัดเป็นมิลลิเมตรครับไอ้มิลลิเมตรมิลลิเมตร 16.5 มิลลิเมตรแล้วก็เปลือกเนี่ยเปลือกด้วยเห็นไหมเปลือกนิดเดียวเปลือกบางครับใช่เปลือกเราจะบางกว่าที่อื่นนะการันตีเปลือกจะบางกว่าที่อื่นครับโอเคต่อไปความหวานความหวานครับอันนี้วัดหวานได้อย่างเดียวเหรอครับเนื้อมันจะวัดหวานได้อย่างเดียวเหรอก็เราเน้นความหวานนะแต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของรสสัมผัสด้วยกองเห็ดครับโอ้บีบน้ำนะครับโอ้เก่งแข็งแรงเว้ยบีบน้ำออกเลยหวานไหมฮะต้องซองเหรออ๋อชื่อซองนะครับซองจะเห็นอะไรฮะตัวเลขเห็นความหวานต้องดูเฮ้ย666ที่สีขาวมันตัดกับสีน้ำเงินนะครับสีขาวตัดสีน้ำเงิน14อยู่ที่14กว่าๆเกือบ15ครับคะแนนเปิดดูนิดนึงแสดงว่าคะแนนเปิดดูความหวานฮะเกณฑ์ความหวานยังไงฮะความหวานอยู่ที่9ถึง16อ่ะครับ9ถึง16องศาเต็มแต่อันนี้เกือบถึง15เลยไม่กี่ขีดเองใช่ๆโอ้มาตรฐานครับไม่หวานจัดเพียงกระท้อนไม่เป็นเบาหวานชัวร์เบต้าแคโรทีนสูงเดี๋ยวช่วงงานเทศกาลจะหวานกว่านี้อีกนี่ในช่วงนี้ก็ใกล้ยังแก่ไม่เต็มที่ครบยังฮะครบครบกระบวนการนี่คือครบกระบวนการครบกระบวนการแล้วนะครับถึงปีนี้น้ำฝนหรืออากาศจะแปรปรวนมากนะครับแต่ผลผลิตของเรากระท้อนซึ่งเกษตรกรดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่ามันพอเพียงกับการจำหน่ายสำหรับงานกระท้อนหวานของเราครับของสวนเรานี่เป็นไงฮะผลผลิตผลผลิตปีนี้เยอะครับเยอะด้วยกระท้อนอะไรฮะเยอะดกดีครับดกด้วยดกครับคือห่อเองนี่เราเด็ดทิ้งก็เกือบครึ่งเราจะเลือกได้ลูกสมบูรณ์ครับครับลูกที่กลมๆครับถ้าเบี้ยวมีเม็ดเดียวเราก็จะเด็ดทิ้งครับเพราะมันเยอะถ้าจ้างก็ห่อก็ประมาณแสนเกือบ 200,000 ถุงครับโอ้แต่จ้างถ้าเราห่อเองก็อยู่ที่ถ้าจ้างเขาเนี่ยลูกไม่สวยเขาก็ห่อเขาห่อหมดครับห่อไปลูกเขาก็ได้เงินแล้วลุงแก่นี่ถือว่าเป็นเกษตรกรยุคใหม่นะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อุปกรณ์ที่ไฮเทคด้วยค่าจ้างห่อนั่นแหละเอามาซื้อรถตอนนี้มีรถห่อด้วยใช้รถห่อครับเป็นเกษตรกรที่ดูแลแบบที่เอาความรู้รุ่นใหม่เข้ามาเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้ามาใช้ครับซึ่งสวนนี้เป็นสวนถ้าเราใช้กำลังสู้ไม่ไหวนะอายุมากขึ้นสู้ไม่ไหวก็ต้องหาเครื่องทุนแรงคาดว่าปีนี้จะสร้างรายได้ให้กับสวนลุงแกะขนาดไหนครับก็ต้องดูตอนขายก่อนครับถ้าขายได้หมดไวก็จะได้เยอะขึ้นครับปีที่แล้วแรงได้ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ถึงล้านครับปีนี้สมบูรณ์ที่สุดเลยแต่น้ำหวาน8ล้านปีนี้ก็คิดว่าสมบูรณ์ก็ยังต้องดูต้องขายเที่ยวครับแล้วใครมาช่วยห่อบ้างนอกจากตัวเองห่อแล้วมีภรรยาได้ไหม2คนครับภรรยาคนตายายอ๋อนี่ว่าภรรยา2คนมาช่วยห่อไม่ใช่2คนภรรยาห่อข้างล่างผมห่อของผมอ๋อไม่จำเป็นต้องหาเพิ่ม3คนนี้พออยู่แล้วครับวันนี้มีการตรวจมาตรฐานด้วย GI นะครับแล้วส่วนของอำเภอนายอำเภอนะครับเกษตรต่างๆในจังหวัดได้การสนับสนุนในทุกๆปีอยากจะฝากความรู้สึกดีๆยังไงให้กับส่วนราชการมั้งครับที่มาสนับสนุนดีครับมาสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นแล้วก็มีที่ขายเพิ่มมากขึ้นครับถ้าขายอยู่ตามทางนี่จะไม่ค่อยหมดครับครับขายที่อำเภอนี่ได้เยอะมากครับนี่นะเปิดตลาดให้เปิดตลาดให้ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีส่วนราชการเข้ามาช่วยตรวจสอบทำให้กระท้อนของเราเนี่ยเป็นกระท้อนที่ติดมาตรฐานครับมีคุณค่าขึ้นอีกเยอะใช่ใช่ผู้บริโภคซื้อได้อย่างสบายใจครับเอาไปทานได้เลยไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีอะไรนะครับและส่วนใหญ่ที่สวนนี่ใช้ชีวภาพครับใช้ชีวภาพชีวภาพชีวภาพนำเคมีเสริมนิดหน่อยครับ บางส่วนแต่ปลอดภัย 100% 100% ครับต้องได้ขอแล้วไม่มียาฆ่าสารพิษสีสวยนะการันตีเมื่อสักครู่นี้นะครับผิวสวยผิวบางนะความหวานที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงปีนี้มั่นใจกับผู้บริโภคได้เลยนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับมีอะไรจะบอกไหมช่วงนี้ส่งเสริมสนับสนุนหน่อยครับสินค้ากระท้อนตะลุงของเราหรือว่าสินค้า GI ที่ก็ถือว่ากระท้อนตะลุงนี่เป็นสินค้า GI ตัวแรกของจังหวัดนะครับจริงๆฮะตัวแรกของจังหวัดแล้วก็ประเทศไทยก็ยังมีร้อยกว่าชนิดเท่านั้นเองยังไม่มากในส่วนของด้านการตลาดเนี่ยนอกจากในส่วนของทางอำเภอเมืองลพบุรีหรือว่าทางจังหวัดลพบุรีได้พยายามส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองหรือว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะมีงานระดับประเทศนะครับเช่นงานตลาด GI อะไรต่างๆที่เขาจัดไปโชว์เขาหน่อยละถ้าในช่วงนั้นของเรามีผลผลิตเนี่ยเราก็คงจะได้ไปนะครับแต่ว่าของเราบางทีก็ติดในเรื่องของฤดูกาลแต่ก็ไม่เป็นไรครับในช่วงที่ผลผลิตออกเยอะๆเราก็พยายามที่จะกระจายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นนะครับของจังหวัดให้เติบโตได้อย่างมั่นคงคึกคักนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยครับท่านนายอำเภอครับเทศกาลกระท้อนหวานของดีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับ5-16 กรกฎาคมนี้นะครับมาช่วยกันซื้อกระท้อนของลพบุรีรสชาติไม่เหมือนที่อื่นนุ่มนวลกว่าที่อื่นครับรับประกันผมชิมมาแล้ว 2-3 รอบแล้วนี่ GI ตัวแรกความภาคภูมิใจของคนลพบุรีด้วยกระท้อนลพบุรีกระท้อนตะลุงกระท้อนโพ9ต้นและกระท้อนงิ้วรายหวานหวานของดีเมืองลพบุรีครั้งที่28ชิมกระท้อนหวานหลายสายพันธุ์ชมการแข่งขันส้มตำกระท้อนลีลาเชียร์การประกวดครั้งใหญ่คอนเสิร์ตกระท้อนหวานเทศบาลร้องเต้นและคอนเสิร์ตกระท้อนห่ออบต.ร้องเต้นการประกวดหนูน้อยกระท้อนหวานการแสดงชาติพันธุ์สนุกกับรำวงย้อนยุคและพบกับศิลปินนักร้องชื่อดังอย่างคับคั่งพลาดไม่ได้เที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีครั้งที่28วันที่5ถึง16กรกฎาคม2562 12วัน12คืออย่าลืมแล้วพบกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกระท้อนลพบุรีกระท้อนตะลุงหวานหวาน